เราเริ่มกันที่เรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนเป็นกังวลนะครับอย่างที่คุณวีริศบอกไปว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าคนที่ได้ติดตามก็จะเห็นว่ามีเรื่องนึงที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันนะครับหลังจากที่มีการไปตรวจพบว่าเกิดแผ่นดินไหวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า30ครั้งแล้วนะครับและก็มีความกังวลเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิกันด้วยนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้อาจจะต้องค่อยๆมาไล่เรียงกันไปนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดูว่าผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นยักษ์มากน้อยแค่ไหนครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานนะครับว่าช่วง 4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือ 2-3 วันที่ผ่านมาครับเกิดแผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามันประเทศอินเดียและเมียนมาขนาด 4.0 ถึง 4.9 มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากจังหวัดภูเก็ต400ถึง500กิโลเมตรไม่ต่ำกว่า30ครั้งแล้วนะครับและเพจ Facebook ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดภูเก็ตภาคประชาชนก็มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนายอุดมพรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตออกมายืนยันแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ภูเก็ตก็มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วมีหอเตือนภัยรอบเกาะ19หอซึ่งจะมีการทดสอบสัญญาณจากการเปิดเพลงชาติเวลา 8:00 น.ของทุกวันพุธซึ่งที่ผ่านมาเสียงสัญญาณดีนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยคนที่อยู่บริเวณชายฝั่งได้เป็นอย่างดีและจะมีการเตือนเนี่ย5ภาษาด้วยกันนะครับก็คือไทยอังกฤษจีนแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับส่วนเส้นทางหนีภัยต่างๆก็มีการตรวจสอบเป็นระยะและเร็วๆนี้ก็มีการปรับปรุงสัญลักษณ์เส้นทางหนีภัยไปยังจุดปลอดภัยต่างๆอันนี้เป็นหอเตือนภัยนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีลำโพงทุกทิศทางแบบนี้นะครับและ20กรกฎาคมนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมีการวางแผนฝึกซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิในพื้นที่อำเภอถลางเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพอเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งแบบนี้นับ10ครั้งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลายคนกังวลว่ามันจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิหรือไม่เรื่องนี้มีการชี้แจงยังไงบ้างครับคุณวีริศฮะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวแล้วก็หน่วยงานด้านแผ่นดินไหวนะครับก็ออกมายืนยันตรงกันนะครับว่าคือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในทะเลเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดสึนามิทุกครั้งไปนะครับเพราะว่าถ้าจะเกิดสึนามิได้อันนี้ต้องเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็เกิด4นิดๆจนถึง5นะครับก็ยังไม่ถึง 7.0 นะครับและต้องเกิดในระดับที่ลึกด้วยและที่สำคัญต้องเกิดจากการมุดตัวของรอยเลื่อนนะครับดังนั้นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เกิดสึนามินะครับเพราะว่าขนาดยังไม่ใหญ่มากนักเกิดตื้นด้วยครับประมาณสัก10กิโลเมตรเท่านั้นเองและเกิดจากการเคลื่อนตัวลักษณะแผ่นดินนั้นเลื่อนสวนกันนะครับอาจารย์ไพบุญนนท์นินผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวก็บอกด้วยนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวลักษณะนี้เนี่ยที่เกิดทีเนี่ยเรียกว่าแผ่นดินไหวทีในช่วงสั้นๆหรือว่าเอิร์ธเควกสวอร์มครับแต่ว่าจะไม่มีแผ่นดินไหวหลักที่มีขนาดใหญ่ตามมาซึ่งก็สอดคล้องกับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวครับที่บอกว่าจริงๆแล้วปีก่อนๆ นี่ก็เกิดแผ่นดินไหวทีในลักษณะนี้เหมือนกันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะครับแต่ถ้าหากจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเคยมีการรายงานไปเหมือนกันว่าทุ่นสึนามิบางจุดมันใช้งานไม่ได้เนี่ยสิคะพอเกิดแผ่นดินไหวทีแบบนี้หลายๆคนยิ่งกังวลกันเข้าไปใหญ่เลยคุณวิริครับแล้วมันไม่ได้จุดเดียวคุณธิดารัตน์คุณเชอสารคุณผู้ชมดูจุดแดงๆที่เห็นอยู่นี่คือทุ่นตรวจวัดเรื่องของความสูงระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าทุ่นสึนามิที่เรารู้จักกันเนี่ยขึ้นสีแดงแบบนี้หมายความว่าใช้การไม่ได้ครับใช้การไม่ได้ใช่ฮะพอเรื่องนี้นะครับมีการถูกเผยแพร่ออกมาหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องนี้นะครับว่าเออหากเกิดสึนามิแล้วเนี่ยเตือนกันทันไหมเรื่องนี้นายกลวัฒน์ทรัพย์ส่งสุขนะครับผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ยืนยันกับผมเลยนะครับว่าแม้ทุ่นสึนามิบริเวณมหาสมุทรอินเดียจะใช้การไม่ได้แต่หากเกิดแผ่นดินไหวในทะเลที่อาจจะทำให้เกิดสึนามิอย่างเช่นเกิดขนาด 7.5 ขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะกดปุ่มเตือนภัยทันทีครับกดเตือนภัยไปยังหอเตือนภัยต่างๆก็จะมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งที่ประชาชนสามารถอพยพได้ทันนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับอาจารย์ไพบูลย์ที่บอกว่าปัจจุบันการเตือนภัยสึนามิทำโดยการประเมินการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวเพราะเร็ว 5-10 นาทีก็สามารถประเมินขนาดกลไกการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลหากเข้าเกณฑ์ก็จะมีการเตือนภัยทันทีนะครับแจ้งได้ทั่วโลกส่วนทุ่นเตือนภัยเนี่ยเอาไว้ยกเลิกการเตือนภัยเป็นหลักครับดังนั้นไม่ต้องกังวลแม้ว่าทุ่นสึนามิจะยังใช้การไม่ได้ครับ
อย่างไรก็ตามครับรองศาสตราจารย์เสรีสุภลาทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็เสนอนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งแก้ไขระบบเตือนภัยให้ใช้การได้นะครับอย่างดุ้นทุ่นสึนามินี่ก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับรวมถึงมีฐานข้อมูลในการคำนวณความสูงของคลื่นด้วยและเวลาที่คลื่นจะเข้ามาในแต่ละพื้นที่เพราะว่าแต่ละจุดนั้นจะมีผลกระทบไม่ต่างกันซึ่งอาจารย์เสรีก็บอกว่าถ้าเป็นการเตือนภัยแบบเหมารวมอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้บางพื้นที่ที่ผลกระทบอาจจะมีไม่มากเนี่ยก็อาจจะตกใจตามไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของคลื่นที่จะเข้ามาเนี่ยแต่ละจุดจะมีความสูงแตกต่างกันตามจุดที่มีการเกิดแผ่นดินไหวที่จะทำให้เกิดสึนามินั่นเองถ้าในระดับโลกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็จะมีการคำนวณเลยว่าที่จังหวัดนี้พื้นที่นี้จะมีคลื่นสึนามิสูงเท่าไหร่มาที่ชายฝั่งการเตือนภัยหรือว่าการอพยพนี่ก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแต่คราวนี้หลายคนก็มีความกังวลเหมือนกันหากย้อนกลับไปดูในต่างประเทศการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆทีๆครั้งอาจจะเรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวนำหลังจากนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวหลักหรือเปล่าด้วยนะคุณวิริศใช่แล้วครับก็คือด้านนักวิชาการบางท่านเนี่ยก็ถึงให้มีการเฝ้าระวังเพราะว่าอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกไปเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยครับมันอาจจะเป็นแผ่นดินไหวนำก็คือโฟช็อกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยเมนช็อกหรือว่าแผ่นดินไหวหลักซึ่งแผ่นดินไหวหลักตรงเนี้ยนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแผ่นดินไหวนำนะครับดังนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวหลักเนี่ยจริงๆก็อาจจะทำให้เกิดสึนามิได้เพราะว่าขนาดนั้นอาจจะใหญ่กว่านี้อยู่แล้วนะครับอันนั้นด้านนักวิชาการที่เกี่ยวข้องก็เลยยังให้มีการเฝ้าระวังกันอยู่นั่นเองนะครับครับจริงๆพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่บริเวณหมู่เกาะอันดามันหมู่เกาะนิโคบาร์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเขตแดนก็จะอยู่ในเขตอินเดียแล้วก็บางส่วนอยู่ในเมียนมาพยายามเข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับของกรมอุตุของทั้งเมียนมาเองของทางอินเดียเองรวมไปถึงในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะมีบางส่วนที่ออกมาเตือนนะครับว่าให้จับตาแล้วก็เฝ้าระวังนะครับว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหลายครั้งหรือไม่แต่ยังไม่มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามินะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนักวิชาการอย่างที่คุณวิริศบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าขนาด4ขนาด5ยังอาจที่จะไม่สามารถทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้นะครับมีการพูดแบบประโยคนึงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับบอกว่าคลื่นยักษ์สึนามิเกือบทุกครั้งเกิดจากแผ่นดินไหวแต่ไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินไหวทุกครั้งจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินั่นเองครับแล้วก็มี2คำถามที่เกิดขึ้นที่หลายคนอยากจะทราบเหมือนกันคำถามแรกก็คือแล้วทำไมถึงเกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณนั้นค่อนข้างเยอะก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวในตอนนี้นะครับอยู่ตามแนวลอยเลื่อนที่ยังมีพลังพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นบริเวณที่ยังมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการเกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนอีกคำถามนึงที่สำคัญเหมือนกันว่าเอ๊แล้วเรื่องคลื่นที่ซัดเข้าหาจังหวัดภูเก็ตมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าคลื่นลมค่อนข้างแรงแล้วบางทีคลื่นเนี่ยซัดขึ้นมาบนถนนเลยนะครับถูกต้องนะครับแล้วมันไปประจวบเหมาะสอดคล้องกับช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวพอดีซึ่งเรื่องนี้ตอบคำถามได้ไม่ยากครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาจะเกิดสึนามิระดับน้ำจะลดลงไปก่อนก่อนที่คลื่นจะเข้ามาแต่ที่ภูเก็ตนี่คือเราก็เห็นน้ำปกติน้ำไม่ลงด้วยแล้วคลื่นมันก็ซัดเข้ามาดังนั้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสึนามิแต่อย่างใดนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆในพื้นที่ก็คือดูระดับน้ำที่ลดลงคือถ้าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยระดับน้ำโอ้โหมันลดลงไปไกลเลยแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรายงานแผ่นดินไหวอันนี้สันนิษฐานได้ว่ามีโอกาสจะเกิดสึนามิอันนี้ก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้อย่าเพิ่งตระหนกตกใจแต่เพียงแค่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังและสังเกตเหตุการณ์น้ำในทะเลด้วยนะคะครับมีวิธีนึงที่ผมสามารถเข้าไปดูแล้วก็ติดตามได้แล้วถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะครับผมเองก็ใช้อยู่เข้าไปเว็บไซต์ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุเขาจะมีการอัปเดตกันแบบเรียลไทม์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ tmd.go.th แล้วก็เลือกนะครับเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเขาอัปเดตกันตลอดเวลานะครับอย่างแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่อาจจะมีความรุนแรงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็คือ 4.5 ช่วงประมาณก่อน 4 ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณหมู่เกาะอันดามันนะครับและถ้าเกิดว่าจุดไหนแม้กระทั่งแผ่นดินไหวขนาดเล็ก2หรือว่าระดับ1ระดับ3เนี่ยก็จะมีการรายงานด้วยเหมือนกันนะครับใช่แล้วครับก็สามารถไปติดตามได้หรือง่ายๆครับเข้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วไปที่หน้าหลักนะครับเลื่อนไปที่กองรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนั่นเองครับ